ของแม่กับลูกคือแม่เนี่ยบอกลูกสาวตลอดเลยว่าแม่อยากให้ลูกเป็นหมอนะอยากให้ลูกเป็นหมอแต่แม่บอกแค่นี้ไงแม่ไม่ได้บอกว่าอยากให้ลูกเป็นหมออะไรแต่ลูกก็น่ารักมากนะทำตามความฝันคุณแม่ลูกเป็นหมอจริงๆค่ะแต่เป็นหมออะไรเดี๋ยวลองไปดูค่ะลำสาวแซ่บๆค่ะวิแต่ลุกตอนที่ถ่ายเนี่ยใส่แว่นเนี่ยถือใบประกาศลุกคุณหมอนะใช่ๆอันนี้ดูลุกเป็นคุณหมอจริงๆแต่คุณแม่บอกไม่ครบไงว่าอยากให้ลูกเป็นหมออะไรดีไม่เป็นหมอดู เป็นหมอลำหมอดูก็ทำเงินก็ได้อยู่นะได้เงินเยอะนะเป็นหมออะไรก็เป็นเถอะใช่แล้วหมอลำแล้วน้องสวยมากเนาะมีเสน่ห์มากเนี่ยเนี่ยตาตรงหน้าเต้นหุ่นเหินหน้าตาอุ้ยเดี๋ยวเผลอๆดังขึ้นมาแบบร่ำรวยพี่พูดสนับสนุนพี่เห็นคลิปนี้ของหนูจากการเป็นหมออะไรก็ไม่รู้แต่หนูมาเป็นหมอลำพี่สนับสนุนให้หนูเป็นหมอลำเพราะยุคนี้หมอลำมาแรงเดี๋ยวอีกหน่อยจะโกอินเตอร์นะจะบอกให้เขากำลังวางแผนในการประชุมเขาอยากให้เป็นเหมือนงานเฟสติวัลที่เป็นเกี่ยวกับหมอลำโดยเฉพาะแหละพี่มิวใช่แล้วก็ชาวต่างชาติเขาชอบนะมากเขาชอบแล้วเขาเต้นกันมันเลยนะเวลาเปิดหมอลำทีอ่ะคือเวทีมันอลังการคือสมัยนี้คือเป็นจอ LED หมดแล้วอะแสงสีเสียงก็จะอลังการมากรวมถึงหมอลำเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นแบบหน้าตาความสามารถแล้วแดนเซอร์โอ้โหอลังการนี่คณะ อะไรเลยอยากรู้เลยเนี่ยขนาดแค่คลิปนี้นะยอดวิวก็ 3.4 ล้านวิวแล้วนะโอ้โหขอสนับสนุนเหมือนกันสนับสนุนอนาคตไกลอยากให้น้องประสบความสำเร็จเมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองว่าอาชีพแบบเราหรืออาชีพหมอลำอาชีพนักร้องเนี่ยเป็นอาชีพเต้นกินรำกินแต่ตอนนี้เต้นกินรำกินแต่เงินเป็นกอบเป็นกำเต้นไปเลยลูกจริงอันนี้คุณแม่ก็จึ้งเลยลูกสาวสวยนะคะแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวค่ะ